อนนี้เราอยู่กับผู้กำกับในชื่อเรื่องหนึ่งรักและภักดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะจริงๆแล้วเราอยากจะทราบว่าแรงบันดาลใจจากการสร้างเรื่องนี้ค่ะมาจากอะไรคะจริงๆแล้วเขียนบทง่ายๆนะคะเพราะว่าอยากให้เป็นแค่ให้คำว่าหนึ่งรักและภักดีค่ะที่เป็นชื่อของโครงการนี้นะคะแต่ว่าตั้งใจเป็นชื่อหนังด้วยเพราะว่าอยากให้ถ้าทุกคนรู้สึกว่าเรารักในหลวงใช่ไหมคะแล้วเราเป็นหนึ่งดวงใจที่อยากจะทำอะไรให้ท่านบ้างก็จริงๆแล้วหมายว่าในหลวงคงไม่ได้ต้องการอะไรจากเรานอกจากให้อยากให้ทุกคนรักกันแล้วก็ทำความดีให้ค่ะก็เลยรู้สึกว่าหนึ่งรักก็คือนางเอกก็เป็นตัวแทนคนหนึ่งที่เป็นหนึ่งใจที่อยากจะทำความดีแต่ว่าอาจจะเป็นความดีที่เล็กๆน้อยๆก็ได้ไม่ต้องใหญ่โตก็ได้แต่ถ้าทุกคนคิดอย่างนี้เหมือนกันทั้ง60ล้านคนทั่วประเทศหมายว่ามันก็คงจะเป็นความดีที่ทั้ง60ล้านคนได้ทำเพื่อท่านให้ในหลวงค่ะก็เลยเป็นชื่อเรื่องของหนึ่งรักและภักดีค่ะผลงานพวกเราได้ในหนึ่งรักและพักดีค่ะเอาใหม่อ่ะอ๋อ